ันนี้คือเป็นบะหมี่น้ำกระเจี๊ยบแล้วถ้าผมจะกลับนี่จะมีกู๊ดบายดิ้งให้ผมไหมไม่มีหรอโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่พี่ไรร้อยแก้วลูกดีเจนชาเล่ชะอำเอ้ยลูกหัวหินหรือชะอำเอ้ยชะอำนั่นแหละชะอำก็ได้ชะอำก็ได้ตอนนี้เรากำลังได้เวลคัมดิ้งแล้วครับร้อยแก้วครับเวลคัมดิ้งของเราวันนี้คือร้านอะไรกันน้ำกระเจี๊ยบเป็นไงรสชาติเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะเปรี้ยวใช่จิบไวอารมณ์จิบไวใช่ไหมตอนนี้เราเห็นถึงภาพความสนุกของเด็กๆแล้วยังไม่เห็นภาพของการพักผ่อนของเราเลยอ้อแต่เราก็จะมานั่งดูบรรยากาศก่อนตอนแรกเราเห็นก่อนเลยอะไรนุ้นร้อยแก้วนั่นไงขอไว้น้ำขอไว้เล่นเราจะกระโดดเลยใช่ไหมไปแล้วอ้อลูกๆเราไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเลยนะเด็กๆเดี๋ยวเราจะพูดกันเต็มที่เลยไปไหนแล้วอะมาบอกไปนะไปนะไปคนแรกเรียบร้อยไปแล้วแน็กชาลีแค่เลี้ยงสัตว์ประหลาดนะลองมาเลี้ยง3คนอย่างติ๊กนี่ดิแน็กชาลีก็เถอะป้าพอแล้วนะไปบอกนะป้าแกขอแรงๆนะแรงไหมใช่ป่ะแรงๆเลยนะออกกันนะโอเคไม่ร้อนอันนี้เรามาถึงแล้วการโรงแรมสวยมากเลย wow. ไม่ใช่ค่ะกันดีกว่าไป yeah. Yeah. โอเคผมอยากเห็นคนไทยบินได้ใช่ไหมล่ะแก้วกระโดดเลยเดี๋ยวกระโดดเลยเหรอนี่ครับมุมไม่ธรรมดาของบ้านเรา huh? ขึ้นไปอยู่ทำไมตั้งนู้นรองเท้าเข้าทรายค่ะรองเท้าเข้าทรายค่ะนี่แหละทรายเข้ารองเท้าเฮ้ยใบลูกเราเล่นตลกเราก็ต้องรับมุกนี่มีแต่ป่าเข้าทรายเอ้ยทะเลสวยไหมสวยมากเลยค่ะดูเลยไปเลยอ้าวแล้วร้อยแก้วสวยไหมโหคิดมากคิดมากเลยเดินไปห้องแล้วนะครับดีเจนชาเล่ชาอัมนะครับนี่ครับสไตล์บ้านจะเป็นแบบคาบาน่าหรือเป็นบังกะโลเนาะไม่เชื่อหัวไอ้เหลืองก็อย่างเงี้ยเอาทำไมพวกเราถึงหลงทางกันละเนี่ยเอ้ยอาจุ้ยฮะเนี่ยจะต้องไปทางไหนกันเนี่ยมันมีแต่อย่างเงี้ยไปดูป้ายสิคะก็เป็นศูนย์เอาไว้ดีแล้วพวกเราหลงทางแล้วเนี่ยเราคือเขาบอกว่าให้เดี๋ยวให้เบลพามาเราไม่ไงเรามาเองไงอันนี้หลอกบ้านที่มี2ชั้นใช่ๆอันนั้นชั้น108แล้วเข้าไปดูในบ้านพักของเรากันเลยดีกว่าโชคดีนะที่ห้องของเราอ่ะเห็นวิวทะเลด้วยที่เนี่ยมีห้องใต้หลังคาด้วยอยากไปไปเที่ยวกันอยากไปไปแอลอยากงั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเย้ว้าวเฮ้ยจังเลยห้องใต้หลังคาชอบที่เหมือนห้องสัตว์ตัวเลยอ่ะใช่ๆป้าป๊ากับแม่อ้อยอย่าขึ้นมานะผมว่าที่นี่ตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวที่ส่วนตัวของพวกเราเย้ในบ้านเรามีไทเดอร์กันด้วยออติ๊กมีเพลงหนึ่งไว้ออเดี๋ยวพอติ๊กพูดปุ๊บเด็กจะกลายเป็นคนนึงแล้วเว้ยกูชิเบลความฟุตเราต้องกินก่อนโอเคระหว่างตอนนี้ครับลูกๆกำลังมีความสุขเราก็จะมาดูข้างนอกกันว่าบรรยากาศมันสุดยอดขนาดไหนนี่หยุดปุ๊บมองจากประตูโผล่ไปเป็นไรอ้อทะเลเห็นเลยเป็นไงเห็นทะเลก็บ้านพักเป็นสไตล์ชาเล่บังกะโลอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวเราก็จะพาลูกไปเล่นทรายเล่นน้ำนี่เอาฟังเสียงเป็นไงนี่เพลินไหมเสียงคลื่นเสียงนี้ไม่ต้องไปชิเบลแล้ว
ไม่อยากจำได้จำมองอยากร้องเป็นมากกว่านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาร้องเพลงแล้วล่ะลูกกับข้าวลงแล้วเต็มโต๊ะเลยนี่วันนี้เราอยากแนะนำมากของกัสทำไมมันฝักใฝ่มากเลยยังไงฮะไอ้กะเพราเนี่ยหนูสั่งแกงเขียวหวานไก่แล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็มีซอสระหว่างที่เขาสั่งกันพี่ขออนุญาตชิมนิดนึงนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเราอยากชิมของพี่ออกัสกันใหญ่อร่อยมันดีมากให้เดี๋ยวขอดูนี่หน่อยนะกะเพราไก่เอ้ยกะเพราไก่นะขอนี่หน่อยนะกะเพราไก่ใส่ไข่ดาวชิมสิอือหือแล้วก็ชอบกินไก่ดีมากอ่ะชอบอ่ะเขียวหมูดีมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของผู้ใหญ่แล้วค่ะมีอะไรบ้างวันนี้ของเรามีข้าวอบสับปะรดแล้วก็มีนี่ของอ้อต้มยำกุ้งในลูกมะพร้าวลูกโอ้ยอ้าวจัดให้แอนไปตัวนึงเห็นไหมคนนะคนอยู่คนอยู่ป้าป้าชิมสิ oh no เดี๋ยวจะเห็นภาพตอนเราอร่อยเกินไปไม่ได้ไม่ได้นี่ผ้าแซลมอนนะฮะอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยมากเอ็นจอยทุกคนแยกหนูหมดเลยสนามเบตงริมทะเลของโรงแรมรีเจนทาเราจะเล่นกันเลยนะคะวันนี้กิจกรรมว่างๆแล้วแกทำอะไรขี่ม้าแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วร้องยังไงร้องไงกาอันนั้นมันเป็ดพี่ไข่มุกพี่ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับน่ารักอะไม่ได้ว่ายน้ำกันค่ะได้ข่าวว่าที่นี่มีของเล่นด้วยน่าสนุกนะคะไปกันเลยดีกว่าไปโอเคแล้วตัวมาเลยค่ะอยู่ที่เอวเราต้องเป็นทีมอันนี้ก็ตกด้วยมาปุ้งมาเลยโอ้เยี่ยมมากไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสุดท้ายครับถ้าคนนี้แพ้ทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่กันหมดเลยเป็นทีมเป็นทีมต้องมีคนเป็นต้นใหม่ทีละคนเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกฝนตกเรากลัวไหมอ่ะเออเราสุดเมียอยู่แล้วเฮ้ยโดดอย่าพื้นไอ้เหมือนแรงอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเรียบร้อยนี่นะครับมื้อเย็นของเราวันนี้เป็นอะไรร้อยแก้วบาร์บีคิวบาร์บีคิวเลยเหรอข้าวเหนียวอันนี้คืออะไรอ่ะข้าวเหนียวอ๋อเป็นขนมบายของเราไอ้ข้าวเหนียวถังขยะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรนะมันเป็นอะไรตลอดมีความสงสัยอยู่อะไรก่อนเป็นปลาส้มครับผมเป็นปลาเฉยๆโอเคนี่ก็คือเตานี่เขาจุดไว้ให้พร้อมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปิ้งบาร์บีคิวกันแล้วนะคะโอ้ไม่ป้าป้าป้าหมึกติดอ่ะอ๋อมันร้อนนะระวังลวกมือนะคะแล้วกลับเฮ้ยไม่ไม่แรงไปแรงรีบกลับนี่น่ากินอ่ะไม่ของแอลกินได้ยังยังค่ะเอากัสอยู่ไหนลูกไม่ไม่ตรงนี้เราอยู่ในบริเวณของร้านอาหารชมทะเลนะคะตอนนี้ก็กำลังรีโนเวทเรื่องสถานที่ข้างบนแต่เราวิวเดียวกันเราก็เลยลงมาทำกันข้างล่างเราก็เลยมาทำกันข้างล่างซึ่งวิวข้างๆก็คือทะเลโต๊ะเราเนาะก็เป็นโต๊ะดินเนอร์ที่แบบบรรยากาศใต้แสงจันทร์นะครับวันนี้พระจันทร์มีขึ้นดวงระวังเหยียบเปลือกหอยแล้วแก้วเออค่อยๆเดินเช้าๆเห็นเปล่าน้ำใสๆดิรีเจนต์ชาเล่
ัวหินครับสวยๆเลยครับมะละกอนี่ฮะตอนนี้ลูกเป็นวัยรุ่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราวัยรุ่นด้วยใช่ไหมดอกเกี้ยวหิวเว่อร์หิวเว่อร์เลยอ่ะดาวบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหมกลับไปยินที่ไม่ถึงแค่ไม่รับนอนไม่รับเลยเจอคนมันยากเจอเมื่อต้องวันกลับ ลูกก็เล่นไปค่ะสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้เองยังไงได้เวลากลับแล้วไม่อยากกลับเลยบ้านกันค่ะเด็กๆไปกับไปกับไปกับวิวอย่างนี้สวยมากเลยค่ะคือเรานอนใกล้ทะเลมากนะคะเวลากลางคืนแล้วเราก็ได้ยินเสียงคลื่นเลยแต่วันนี้เรากลับกรุงเทพกันก่อนนะคะงั้นเราวาร์ปกลับไปกันเลยกรุงเทพกันเลยแล้วแก้ววาร์ปแล้วการเปย์เพิ่มอีก5เตะให้เปย์เปย์น้อยไปหน่อยเปย์น้อยไปแย่งเปย์กันเรามีเตียงไม่เป็นไร